เราว่าในชุมชนต่างๆเนี้ยค่ะ คนไปทิ้งขยะไม่เป็นที่เนาะมันก็เกิดความรกอะไรต่างๆเยอะขึ้นคนก็สรรหาวิธีในการจะทำยังไงไม่ให้คนมาทิ้งตรงนี้ล่าสุดนะคะคนเขาก็มาแนะนำแล้วมีคนแชร์กันเยอะมากที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีนักข่าวเนี่ยเดินทางไปบริเวณนี้เลยอยู่ที่ซอยบ้านตำนานไทยนะคะซึ่งเจ้าของที่ดินนะคะเขาจัดระเบียบที่ดินแล้วก็แปะป้ายแบบนี้เพราะเมื่อก่อนมีคนมาทิ้งขยะเยอะมากเป็นป้ายสาบแช่ง ผู้ที่นำขยะมาทิ้งทางและบริเวณพื้นที่นี้ขอให้มีอันเป็นไป และตัวเล็กๆสมรรถนะทางเพศเสื่อม เด่นดังใน3โรค ทั้งคนทิ้งและครอบครัวสมรรถภาพสมรรถภาพสมรรถนะนั้นลดเหรอสมรรถภาพสมรรถภาพทางเพศเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเสื่อมนี่อ่ะสมรรถเขาเขียนว่าสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเด่นดังใน3โรคทั้งคนทิ้งและครอบครัวฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานนี่คำว่าเด่นดังใน3โรค3โรคนี่ไม่เอานะเด่นดังในสามโรคสามโรคสามโรคไม่ใช่สามโรคเลยนะโรคไข้เจ็บแต่3โรคเลยดูสิทั้งคนทิ้งและครอบครัวฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานรถเธอแล้วก็สิพื้นที่สะอาดเลยใช่ไหมได้ผลนะได้ผลเมื่อก่อนคนมาทิ้งขยะเยอะมากแต่พอแปะป้ายนี้นะคะคนแบบไม่ทิ้งแล้วเขาก็เคลียร์ขยะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยอ่ะไปดูเลยค่ะมันเป็นป่านี่เขาโยนทิ้งโยนทิ้งครับแล้วป่าพอป่ามันขึ้นแล้วมันก็รกรกแล้วเขาเอารถแบ็คโฮมาโคอะไรมาไถแล้วเจอขยะไงก็เลยเอาป้ายมาแปะอะไรเงี้ยเขาพี่เห็นป้ายชื่ออย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกของเราเป็นไงฮะกล้าทิ้งไหมฮะมันก็ดีนะรู้สึกว่าเหมือนเขาสอนจิตสำนึกค่ะชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นป่าคนก็เอามาทิ้งเห็นเป็นที่รกร้างพอเคลียร์แปะป้ายปุ๊บโล่งสวยเลยเห็นไหมที่ดินสวยเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีบัดเจ็ตหรืองบประมาณในการทำป้ายแบบนี้แล้วจะทำยังไงคะซื้อน้ำแดง2ขวดทูบ1ดอกปักแล้วหยุดเลยหรือเอาสารแบบสารที่แบบเปล่าๆหน่อยแล้วมาวางไหมถ้ามีสารเนี่ยก็อาจจะมีแบบอะไรเหมือนหนูเดือหรืออะไรที่มาวางรอบไม่แต่สารคือเป็นการลงทุนแล้วถ้าเกิดเราต้องเอาสารไปทำเก่ามันก็แพงแต่ถ้าเกิดจะไปเอาสารเก่ามาเราก็กลัวเราก็เลยอ่ะน้ำแดง2ขวดพวงอะไรพวงนึงหน่อยอ่ะทูบปักหน่อยที่ตรงนั้นจะกลายเป็นมีเจ้าที่ไม่ทิ้งห้ามทิ้งเชื่อฉันไม่เคยมีวิธีการนี้ตามริมถนนที่บอกว่าเขาบอกว่าชอบทิ้งขยะตามไอ้จุดดับเพลิงอ่ะเขาก็เลยเอาน้ำแดงไปวางจุดดับเพลิงหรือเสาไฟฟ้าวางตรงนั้นเขาก็คิดว่าเป็นการแบบเสาไฟฟ้าหน้าร้านหนึ่งร้านบอกมีคนเอามาทิ้งขยะมาพิงเสาไว้ฉันวางเอาน้ำแดงตั้งพวงอะไรวางจบสะอาดไม่มีใครทิ้งเลยเนื้อคนไทยอย่างความเชื่อของคนไทยอะไรอย่างนี้จริงๆก็ไม่ต้องที่ถึงขนาดแบบต้องแช่งขนาดนี้จริงๆไม่ต้องไปทิ้งของที่เขาก็พอจะจบเออคงโกรธอ่ะนะฮะแฉข่าวเช้า